ไปต่อกันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยานะครับอันนี้ต้องบอกว่าอุกอาจจริงๆนะครับคนร้ายก่อเหตุยิงกาดสถานบันเทิงย่านพัทยาผู้ตายคือนายปัญญาขยันงานนะครับหรือว่าฉายาเขาคือพี่นาเกลืออายุ39ปีมีข้อมูลว่าพี่นาเกลือคนนี้เป็นขายใหญ่ในพื้นที่นะครับถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับทางด้านของภรรยาเนี่ยบอกว่าตัวผู้ตายเคยมีปัญหาชกต่อยกับเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปัญหาณตอนนั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่การต้องมายิงกันตายขนาดนี้ไหมนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพขณะที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางด้านหลังขณะที่ผู้ตายกำลังจอดรถเพื่อรอจะกลับรถเนี่ยนะครับก่อนจะชักปืนขึ้นมายิงใส่ผู้ตาย5นัดจนล้มลงแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่4แยกไฟจราจรพัทยาเหนือตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เกิดเหตุไปพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนชลบุรีนะครับล้มคว่ำอยู่กลางถนนช่วงจุดกลับรถพัทยาเหนือบนพื้นเนี่ยไปพบร่างของนายปัญญาขยันงานหรือฉายาคือพี่นาเกลืออายุ39ปีทำงานเป็นกาดของสถานบันเทิงย่านพัทยานะครับนอนจมกองเลือดมีร่องรอยถูกกระสุนเข้าที่ด้านหลัง3รูทะลุออกชายโครงด้านซ้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายส่งไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่4นัดแล้วก็หัวกระสุนปืน1นัดตกอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ก็คือนายเต้ยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขณะที่เขาขับรถมาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าขึ้นชลบุรีสังเกตเห็นว่าผู้ตายเนี่ยจอดรอสัญญาณไฟช่วงยูเทิร์นกลับรถแล้วจังหวะนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาประกบแล้วก็จ่อยิงด้านหลังในระยะเผาขนจนรถเนี่ยล้มลงก่อนที่ตัวนายพีนาเกลือเนี่ยจะฟุบลงไปนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนนะครับก็เลยรีบหยุดรถแล้วก็ลงมาดูคนเจ็บแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวนะครับประกบยิงเลยเหรอพี่ใช่ต่อแท้เราประกบยิงเลยปังปังปังแล้วคนเจ็บมากี่คนพี่คนเดียวคนเจ็บก็คนเดียวล้มเลยยิงแล้วล้มแล้วนี่พอดีเลยไปแล้วก็รอยูเทิร์นกลับมาเนี่ยเขาจะยิงประมาณกี่นัดพี่ตอนนี้ยินเสียงก็3นัด3นัดปังปังปังแล้วก็ล้มเลยครับแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไอรอนไอยามาฮ่าไอ้นั่นน่ะไอรอน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 โอ้ถือว่ายิงอุกอาจเลยนะครับขณะที่ไปสอบถามภรรยาของผู้ตายก็คือนางสาวมาลินีพอทราบเรื่องว่าสามีถูกยิงนะครับก็รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุพอเห็นสภาพสามีนอนเจ็บจมกองเลือดเนี่ยถึงกับเข่าทรุดร้องไห้เลยแล้วเธอก็บอกแบบนี้ครับว่าเมื่อ2วันก่อนหน้านี้เนี่ยตัวสามีมีปัญหากับคนข้างบ้านชกต่อยกันแล้วก็มีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดนะครับโดยมีการท้าทายให้เอาปืนมายิงกันแต่ไม่รู้นะครับว่าผิดใจกันเรื่องอะไรเพราะทั้งคู่ก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนกระทั่งมาเกิดเหตุในวันนี้นะครับมีปัญหากันยังไงครับมีต่อยกันทะเลาะกันเขามาท้าแฟนหนูล่อแล้วไงต่อครับแล้วพอไอ้นี่ปุ๊บก็แยกย้ายกันเข้าบ้านไม่ได้อะไรพอผ่านไปวัน2วันปุ๊บก็มาเกิดเรื่องอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่ว่าจะคุยกันอะไรกันน่ะเขาว่าท้าแฟนหนูเอาปืนออกมายิงกันแต่แฟนหนูไม่ได้ออกไปแฟนหนูก็เข้าบ้านแล้วพอไอ้นี่ปุ๊บมาทำงานเหมือนเขารู้ว่ามาทำงานตอนตีห้าอย่างเงี้ยเขาก็มาล่อดักยิงเบื้องต้นนะคะพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุไว้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาผิดใจกันส่วนตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งอย่างที่คุณจอยบอกนะครับว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วคือนายประเวศหรืออั๋นอายุ31ปีนะครับทำให้ล่าสุดเจ้าหน้าที่กว่า10นายได้เข้าปิดล้อมห้องแถวเลขที่241/4หมู่3ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นห้องพักของนายประเวศหรือว่านายอั๋นคนร้ายที่ก่อเหตุยิงพี่นาเกลือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าตอนไปตรวจสอบเนี่ยไม่เจอผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้าปิดล้อม
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกนะครับว่านายอั๋นเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเคยมีเรื่องกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ถูกรุมทำร้ายแถมยังถูกสุนัขพิษบูของพี่นาเกลือเนี่ยกัดเข้าที่ขาเป็นแผลเวอะวะโดยไม่รู้สาเหตุว่าที่ลูกชายทะเลาะเนี่ยกับนายพี่นาเกลือมาจากเรื่องอะไรจนกระทั่งลูกชายมาก่อเหตุยิงผู้ตายจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้เป็นแม่บอกว่าอยากให้อั๋นผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นนะครับ